สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับอ้อมนะคะรายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะรายการดีๆข้อคิดดีๆนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่อ้อมจะมาแชร์นะคะเกร็ดความรู้ค่ะประสบการณ์ดีๆนะคะให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะรายการนะคะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยกับช่องของอ้อมด้วยนะวันนี้ค่ะวันนี้อ้อมจะมาพูดถึงผู้ชายจะตกหลุมรักด้วย5วิธีนี้อะไรบ้างนะอ้อมไปคัดมาโอเคนะคะ5ข้อนะ5ข้อนะคะที่จะแบบที่จะทำให้ที่จะเป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ชายตกหลุมรักเรานะคะเราจะทำยังไงดีนะคะโอเคข้อแรกนะคะเป็นผู้หญิงอย่างเราต้องยิ้มสวยๆนะยิ้มสวยๆยิ้มบ่อยๆนะคะคือยังไงการยิ้มมันก็ดีกว่าการทำหน้าบึ้งอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่ว่าการยิ้มบ่อยๆยิ้มสวยๆเนี่ยมันจะทำผู้ชายที่ทำให้ผู้ชายที่เขาชอบเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือเขาว่าจะจดจำใบหน้าของเราที่แบบว่าเรายิ้มสวยยิ้มหวานตาแป้วกับทางเขาอะไรเงี้ยค่ะยิ้มไปเลยค่ะยิ้มมันไม่เสียเงินนะคะไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียตังค์นะคะแต่ว่ามันใช้ได้ตลอดนะคะแล้วก็มันส่งผลดีด้วยนะคะยิ้มเนี่ยมันทำให้คนมองแล้วรู้สึกประทับใจนะคะใจสั่นสำหรับผู้ชายใจเต้นรัวๆแบบผู้หญิงที่เราชอบเอ๊ะเขายิ้มเขาส่งสายตาหวานให้นะคะยิ้มบ่อยๆนะคะเป็นกำลังใจกันนะส่วนข้อถัดมาข้อที่2นะคะแสดงด้านดีที่สุดให้เขาเห็นนี่แสดงด้านดียังไงการดูแลร่างกายสุขภาพเราเองนะคะการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมการฉีดน้ำหอมนะคะคือแบบบุคลิกเราต้องดูดีนะคะแบบทำด้านดีๆเนี่ยให้เขาเห็นมองเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเออเป็นผู้หญิงที่น่าประทับใจนะคะเป็นผู้หญิงที่บุคลิกดูดีนะคะน่าสนใจนะคะแล้วอาจจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นบุคลิกที่เรียกว่าอะไรเป็นสเปคในฝันของผู้ชายอย่างเขาก็ได้นะคะเขาอาจจะรอคุณอยู่หรือว่าอาจจะรอจังหวะที่จะค่อยๆคลืบคลานเข้าไปหาคุณอยู่ก็ได้นะคะเชื่อมโยงมาจากบุคลิกดีๆมาถึงข้อที่3ค่ะเราทำตัวให้น่าสนใจเราต้องทำยังไงเป็นผู้หญิงที่เริ่มน่าค้นหายิ่งขึ้นนะน่าค้นหายังไงอ่ะคืออย่าพึ่งเรียกว่าอย่าพึ่งใจเร็วหมายถึงยังไงเอ๊ะพูดเองงงเองเออคือแบบเหมือนประเภทว่าขอไลน์หน่อยขอเฟซบุ๊กหน่อยรีบยืนให้เขาเลยอันนี้คือใจง่ายใจเร็วเกินไปนะคือแบบมันต้องมีพิธีรีตองอาจจะเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดูหน้าค้นหานะที่อยู่บ้านก็ยังไม่ต้องให้อย่างถ้าสมมติว่าเออเนี่ยเขาอยากจะเรียกว่าอะไรอ่ะขอแอดมาเป็นเพื่อนใน Facebook ใน LINE อะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะเล่นตัวนิดนึงอาจจะยังไม่กดรับทันทีทำให้เขาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรารอสิ่งที่เขารออยู่อ่ะคือแบบเขาจะได้คิดว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู่นะเขาเริ่มอยากรู้แล้วเราทำอะไรเราทำไมตอบรับช้าจังเราทำไมแบบคือแบบเออไม่ทำให้เขาทันทีอะไรเงี้ยคือทำให้เราเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาทำให้เขาอยากจะเรียกว่าเข้ามาหาเราเยอะยิ่งขึ้นอะไรทำนองนี้ประมาณนี้นะคะข้อที่3นะทำตัวให้น่าค้นหาเข้าไว้ข้อนี้ผู้หญิงอย่างเราต้องระวังให้ดีนะเป็นแบบใจเร็วด่วนได้ใจเร็วก็ไปเลยคือแบบเขาชวนไปไหนก็ไปกับเขาเลยอันนี้ก็ง่ายเกินไปนะมันก็ทำให้มีคุณค่านิดนึงเนาะส่วนข้อถัดมาข้อที่4ค่ะเรียกว่าหมั่นทำเสน่ห์ให้ตัวเองอะให้ไม่ใช่ทำเสน่ห์ตัวเองหมั่นที่จะทำให้ตัวเองดูมีเสน่ห์แล้วก็หวานเสน่ห์อยู่สม่ำเสมอนะคือแบบว่าแต่ว่าอันนี้เตือนก่อนไม่ใช่ไปหว่านเสน่ห์เพื่อนเขานะเดี๋ยวเขาทะเลาะกันนะคะคือแบบไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะแบบว่ามีมุมคุยงานเขาอาจจะทิ้งทวนนิดนึงแล้วก็ขอตัวออกมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องแบบ
ไปตั้งหน้าตั้งตาคุยกับเขาจริงจังอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวคือกลายเป็นผู้หญิงที่แบบว่าจะไปจู่โจมเขาแทนหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะหนีเอานะคือเราต้องแบบว่ามีความพอดีนะคะรู้แหละบางทีใจผู้หญิงเราชอบอยากจะไปคุยกับเขานานๆแต่ว่าเก็บไว้ก่อนฮึบไว้ก่อนคือแบบนิดนึงก็พอให้มันพอดีแล้วก็เดินออกมานะคะแบบให้เขาอะรู้สึกอยากค้นหาเราเยอะขึ้นเพราะมันจะไปโยงกับข้อเมื่อสักครู่เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราพยายามหวานเสน่ห์เขาอยู่เสมอนะนางที่ทำงานก็อาจจะแบบว่าคุยเรื่องงานเสร็จปุ๊บคุยเสร็จก็ยิ้มให้เขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ้มรักทายเขานิดนึงส่งสายตาหวานแล้วก็เดินกลับประมาณนี้เนาะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่ห้านะคะชวนหรือว่าช่วยให้เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีข้อนี้คืออ้อมไม่อยากให้เป็นข้อสุดท้ายเลยอยากให้เอาไปเป็นข้อแรกๆเลยแต่อ้อมลงมาเป็นข้อสุดท้ายแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้มันจริงมันเรียวแล้วมันดีนะคือแบบว่าผู้ชายทุกคนแหละคือหรือจะเป็นแฟนกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะคือสิ่งที่เขาเจอมาบางทีมันเป็นเรื่องที่ลบๆนะคือเราก็ต้องคอยให้กำลังใจนะคะสร้างพลังนะคะสร้างพลังบวกให้เขานะคะก็คือมองโลกในแง่ดีนะคะคือไม่ว่าจะเป็นคือสิ่งต่างๆที่เขาเจอมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่มันใหญ่โตมากขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะเราให้กำลังใจเขาปลอบเขานะคะแน่นอนว่าคนที่อยู่ในอารมณ์ลบๆด้านลบอยู่เนี่ยเขาต้องอยากได้พลังบวกอยู่แล้วเขาคงไม่อยากได้พลังลบเหมือนกันหรอกนะคะแต่อะไรที่ทำให้เขาประทับใจล่ะการที่เขาอยู่ในห้วงอารมณ์ที่มันลบอ่ะแล้วเขาได้สัมผัสหรือว่าได้เจอคำปลอบใจกำลังใจจากผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าคอยที่จะเรียกว่าพูดปลอบใจหรือว่าให้อ้อมพูดยังไงอ้อมพูดไม่ถูกคือแบบอ่ะอธิบายหรืออะไรก็แล้วแต่ปลอบเราอ่ะแค่นั้นแหละปลอบเราในคำพูดที่มันมองโลกในแง่ดีๆมันจะทำให้เขามี energy ทำให้เขามีพลังขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วทำให้เขาประทับใจในตัวคุณเยอะมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือจะเป็นทั้งหมด5ข้อที่อ้อมตัดมาวันนี้นะคะที่จะทำให้แบบว่า5ข้อนี้อาจจะทำให้ผู้ชายตกหลงรักตกหลุมรักคุณเลยนะคะแต่ว่าอ้อมทิ้งท้ายคลิปลับไว้นิดนึงนะคะผู้หญิงอย่างเรานะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังให้ผู้ชายตกหลุมรักอยู่เขากำลังจีบอยู่หรือเป็นแฟนกันแล้วแต่อยากให้เขารักคุณมากกว่าเดิมนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะคืออ้อมจะบอกเคล็ดลับเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่า1คืออยู่กับเขาปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองนะคะเวลาอยู่ใกล้คุณนะคะก็คือว่าเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะแล้วก็เรียกว่าอะไรอะเวลาให้เวลาส่วนตัวเขานิดนึงให้พื้นที่เขาได้ไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างนะคือแบบไม่ใช่ว่าแบบจะไปจี้เขาตลอดว่าเอ้ยอยู่ไหนทำอะไรกับใครกี่คนกับกี่โมงนู่นนี่นั่นจู้จี้จุกจิกแบบนี้ไม่เอานะคะคือแบบนิดนึงนะคะมันจะทำให้แบบตัวคุณเนี่ยดูน่าสนใจเยอะขึ้นจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่ร่วมกับคุณเยอะขึ้นนานขึ้นอยากใช้ชีวิตอยากใช้เวลาที่มันมีอยู่กับคุณเยอะขึ้นนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะก็อ้อมขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะคะที่กำลังเรียกว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะขอให้ท่านเรียกว่าผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แล้วก็เจอกับพบเจอกับความสุขกับคนดีๆกับคนที่ใช่ที่คุณต้องการนะคะยังไงก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะคะใครที่เหมือนเดิมค่ะใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆที่อ้อมจะส่งตรงไปถึงหน้าจอคุณนะคะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็กดติดตามกด Subscribe อ้อมนะคะรายการตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยสามารถเสิร์ชเจอได้เลยขึ้นนะคะสนใจคลิปไหนชอบคลิปไหนเข้าไปดูได้เลยนะคะเข้าไปฟังแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะยังไงก็คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย